ผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงความระแวงความหึงหวงนี่มันบังตาไปหมดนะคะทำให้หนุ่มคนหนึ่งมีอาชีพขับรถโดยสารอยู่ดีๆอ้าวเปลี่ยนใจไม่ขับแล้วรถโดยสารจะไปขับแท็กซี่แต่แท็กซี่ที่ว่าเนี่ยไปก่อเหตุปล้นเขามาจะเอาไปตามแฟนที่ต่างจังหวัดเพราะคิดเอาว่ามันมีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าแฟนเนี่ยนอกใจอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องเอารถไปตามแฟนให้ได้เล่าให้ฟังแบบนี้นะคุณผู้ชมนะคือคนที่ก่อเหตุยืนคอตกหน้าเศร้ากันไปเลยอ่ะคนนี้ทราบชื่อคือนายจิรวัตรอายุ25ปีประกอบอาชีพคนขับรถโดยสารคือรถเมย์นั่นแหละนะตำรวจสภคูคตไปติดตามจับกลุ่มตัวได้แถวแถวหมู่บ้านบุตำแยตำบลเทพไลอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าตัวเขากับพวกอีก2คนเนี่ยไปก่อเหตุชิงทรัพย์เป็นรถแท็กซี่เมื่อ5กันยายนที่ผ่านมาตอนนั้นก่อเหตุก็ตี 2:30 ซึ่งเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าเขาเรียกแท็กซี่คันดังกล่าวมาจากป้ายรถเมย์ย่านพระราม4แถวๆซอยบ่อนไก่นะคุณผู้ชมนะเราก็ให้ไปส่งย่านคลอง2ลำลูกกาปทุมธานีสบโอกาสปุ๊บก่อเหตุชิงรถแท็กซี่คันดังกล่าวทันทีหวังว่าจะใช้ขับไปหาแฟนสาวซึ่งแฟนเขาเนี่ยให้ข้อมูลว่ากลับไปเยี่ยมบ้านที่นครราชสีมาแล้วทีนี้ก็เกิดความระแวงหึงหวงกันเพราะว่าไปส่องแฟนส่องเฟซบุ๊กนะแฟนไม่อยู่ก็ส่องเฟซบุ๊กแฟนอ้าวไปเจอว่าแฟนคุยกับชายอื่นก็เลยเกิดเหตุการณ์เนี้ยค่ะแล้วผมก็บอกลุงอย่ารอแป๊บนึงลุงไปเอาตังค์ให้พี่โดยเขาก็จอดสตาร์ทติดเครื่องไว้ไงแล้วสองคนนั้นก็ไปเอาอะไรครับไปขับมาไปวิ่งวนมาแล้วมาเจอผมอยู่ท้ายรถเนี่ยแล้วมันก็ลงให้ผมบอกผมเอารถไปเลยว่าไปหาแฟนรู้เรื่องอะไรครับว่าเขาแอบคุยกันหนึ่งแล้วผมไม่ได้คิดจะเอารถเขาไปขายคุณชมผู้ต้องหาเล่าทั้งน้ำตาเลยอ่ะสำนึกผิดด้วยอ่ะแล้วก็บอกว่าอยากจะขอต่อรองอยากจะขอเจรจากับคนขับแท็กซี่เพื่อให้ยอมความเพราะว่าเป็นห่วงลูกอ่ะลูกอายุ4ขวบเป็นลูกติดเมียเก่ามาแล้วตอนนี้ก็ฝากพี่ที่ทำงานน่ะเป็นคนเลี้ยงไว้อยู่นะคะเอาคุณผู้ชมคิดว่าคนขับแท็กซี่ยอมไหมไม่ยอมพอมาเจอกันเนี่ยตรงปีเข้ามาต่อว่าเลยนะคุณผู้ชมนี่ถ้าไม่ห้ามไม่อะไรทัดทานกันไว้นี่จะเข้าทำร้ายด้วยซ้ำนะคะตำรวจห้ามกันไว้ก่อนแล้วก็เลยจับแยกกันไปก่อนจะแจ้งข้อหากับนายจิรวัตรฐานวิ่งราวทรัพย์และนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ